ระเบียบกตให้ทำได้ครับแต่จริงๆเราก็เพิ่ม2ชั่วโมงในการลงคะแนนครับครับนี่ก็โอเคเพราะว่าคุณผมก็ดูนะมีว่ามีลงคลิปนะว่ารับบัตรผิดแล้วจ่ายการไปเลยไปถ่ายเกินพูดให้ดูว่ามันผิดพลาดครับแล้วก็บอกให้จ่ายการไปเถอะเดี๋ยวจะแก้เองมันไม่ได้ไม่ได้เพราะอันนี้ก็เลยดูเอ้าแล้วคุณจะไปถ่ายมาแชร์คลิปมีหาเรื่องตีคุกแล้วนี่พวกนี้บางทีส่วนเรื่องคลิปที่ออกมาในโซเชียลว่ามีการโกงอะไรกันหรือแจกเงินกันที่เขตเลือกตั้งของในจังหวัดอุบลราชธานีครับน่าจะเป็นเขตเลือกตั้งที่4นะครับที่มีข่าวนะเรื่องนี้เราได้ตรวจสอบแล้วนะครับส่งให้พนักงานสืบสวนสอบสวนไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันที่เราเคยรับเรื่องร้องเรียนไปแล้วเมื่อต้นเดือนมีนานะครับก็เราได้มีการตรวจสอบมูลกรณีน่าเชื่อว่ามีการกระทำการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งก็ได้มีการรับเป็นเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านไปแล้วอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับแล้วปรากฏว่ามีคลิปเมื่อวานเพิ่มเติมแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะได้นํารวมเรื่องทําการสืบสวนไต่สวนไปพร้อมกันอีกครั้งนึงขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนอยู่นะครับก็มีระยะเวลาตามระเบียบที่เราต้องสืบสวนเนี่ยประมาณ30วันนะครับนะครับตอนนี้คือเป็นวิสาหกิจนะครับแต่ไม่รอต้องมีการแก้ไขนะครับที่เกิดประกาศที่ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับจะพบว่าใจเย็นๆต่อคิวรอเช็คลำดับอีกทีหนึ่งนาฬิกานะครับเราจะเริ่มทำการจัดการเลือกตั้งพวกเรานะครับจะคุมตัวทางการเงินการครับวันนี้มีผู้ลงมือผู้ชนมาใช้จุดชนในเลือกตั้งI'm going to go to the next one.